นายกรัฐมนตรีก็ประณามคนเลวก่อเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะพร้อมระบุว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงให้อภัยไม่ได้มองว่าเหตุการณ์คล้ายในช่วงปี2553แต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวกับการครบรอบ3ปีคสช.นะคะยังเดินหน้าตามรถแบบแต่ว่าถ้าเกิดความขัดแย้งและมีการใช้อาวุธสงครามก็อาจจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังประชุมครม.กรณีเหตุการณ์ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้ว่าไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของการก่อเหตุคืออะไรแต่ถือเป็นการกระทำของคนเลวและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงให้อภัยไม่ได้พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับว่าก่อนหน้านี้พบการข่าวแจ้งเตือนเรื่องระเบิดล่วงหน้าแต่ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะก่อเหตุในโรงพยาบาลแม้จะเป็นโรงพยาบาลทหารก็ตามค่ะส่วนจะเกี่ยวข้องกับที่คสช.ครบ3ปีหรือไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนตัวมองว่าลักษณะการก่อเหตุคล้ายคลึงกับเหตุช่วงปี2553มากกว่าแต่ต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและขออย่าไปบิดเบือนว่ารัฐบาลเป็นผู้กระทำเพื่อสร้างสถานการณ์ให้อยู่ยาว เพราะคงไม่มีรัฐบาลไหนทำแบบนั้นเว้นแต่คนที่อยากจะเป็นรัฐบาลแล้วจึงทำค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นเขตพระราชฐานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมทำเนียบรัฐบาลกองบัญชาการทหารบกตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งอาจทำให้การติดต่อราชการของประชาชนลำบากมากขึ้นจึงอยากขอให้เข้าใจกรณีครบรอบ3ปีคสช.นั้นไม่อยากให้ความสำคัญมากนักเพราะถ้าให้ความสำคัญมากก็จะมีผลกระทบกับการทำงานค่ะเพราะนั้นคนที่ทำนะผมถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นการกระทำสิ่งที่ให้ภัยไม่ได้นะเพราะนั้นคงต้องเร่งรัดดำเนินการนะส่วนมันจะได้ตัวไม่ได้ตัวอย่างไรก็ต้องใช้ทุกวิธีทางนะครับในการสืบสวนสอบสวนนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนไม่ได้มันก็ต้องได้สักวันนะก็ต้องเร่งดำเนินการให้ได้ก็แล้วกันนะครับมันบางอย่างมันเร่งรัดไม่ได้มากนักหรอกนะครับเพราะนั้นผมก็บอกให้ไปมีการทบทวนดูสิในมติฐานะคงไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวอ่ะนะแล้วการเกิดเหตุทำนองนี้มันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่53ก็เกิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะนะก็ลองดูที่ว่ามันเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าก็อยากให้สื่อช่วยคิดวิเคราะห์เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งสำคัญก็คือว่าทำไมคนถึงทำเนี่ยคิดแบบนี้นะใจร้ายนะครับแล้วก็ไม่คำนึงถึงผู้บริสุทธิ์ประชาชนผู้บริสุทธิ์นะให้เกิดความปลอดภัยในพิษทรัพย์ติดแล้วก็คนเจ็บคนป่วยเขาก็ทุกข์ทรมานเขาอยู่แล้วก็ยังทำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอีกเพื่อหวังผลอะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่ามันต้องสืบสวนให้ได้นะครับก็อยากให้ไปบิดเบือนว่ารัฐบาลเป็นคนทำเองคงไม่มีรัฐบาลบ้าที่ไหนทำแบบนั้นนะเว้นแต่คนที่จะอยากเป็นรัฐบาลแล้วคิดจะทำนะผมไม่เคยคิดแบบนั้นนะและในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ลาประชุมครม.และไม่ได้ปรากฏตัวเลยตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าพลเอกประวิตรลาไปภารกิจส่วนตัวแต่ว่าคุยกันทางโทรศัพท์ทุกวันพร้อมระบุว่าท่านไม่สบายนั้นก็มีบ้างเพราะว่าอายุ70แล้วตัวท่านนายกเองอายุ60ก็ยังมีป่วยบ้างไม่เห็นจะต้องบอกใครและไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาสนใจส่วนกรณีมีแฟนคลับของนายกรัฐมนตรีสอบถามกันเข้ามาว่านายกรัฐมนตรีลงสมัครเลือกตั้งหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบเพียงว่ายังไม่รู้เลยค่ะ